สดีค่ะนะคะกลับมาเจอกับเราซื้ออีกแล้วนะคะบทที่6เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะไปเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะหน้านี้เลยนะคะหน้า49หน้า49นะคะเราจะมีคำศัพท์ทั้งหมด10คำนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะคำแรกนะคะเติมคำนี้แปลว่าของนะคะของต่อไปคำที่สองโชโชนะคะโชคำนี้แปลว่ามือนะคะมือนะคะมือต่อไปต้าต้าต้าคำนี้นะคะแปลว่าใหญ่นะคะใหญ่ต่อไปเสียวเสียวนะคะเสียวตรงข้ามกับต้าฉะนั้นคำตรงข้ามกับใหญ่ก็คืออะไรคะเล็กนั่นเองนะคะเล็กนะคะต่อไปเกอจื้อเกอจือคำนี้แปลว่ารูปร่างนะคะเกอจือต่อไปก้าวก้าวแปลว่าสูงนะคะสูงต่อไปอ่ายอ่ายคำนี้แปลว่าเตี้ยนะคะเตี้ยนะคะเกอจือรูปร่างนะคะลายมืออาจจะไม่สวยนิดนึงนะคะต่อไปโถฝ่าโถฝ่าโถแปลว่าหัวนะคะฝ่าแปลว่าผมนะคะคือเส้นผมนั่นเองโถต่วนคำนี้ต่วนแปลว่าสั้นนะคะสั้นคำนี้แปลว่าสั้นนะคะคนละความหมายกับเตี้ยนะใช้ต่างกันสั้นเป็นลักษณะของการบอกสิ่งของนะคะส่วนอายจะเป็นลักษณะของการบอกลักษณะบุคคลนะคะสูงเตี้ยนะคะเราจะมาใช้กับสิ่งของไม่ได้ต่วนใช้กับสิ่งของนะคะอายใช้กับคนนะคะต่อไปฉางฉางคำนี้แปลว่ายาวนะคะยาวยาวนะคะก็ใช้กับสิ่งของเท่านั้นเราจะมาใช้กับความสูงคนไม่ได้นะคะความสูงของคนเราจะใช้คำว่ากาวเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะคำศัพท์ทั้งหมด10คำอ่านตามเหล่าซื้อนะคะเตอเตอของโชโชมือต้าต้าใหญ่เสี่ยวเสี่ยวเล็กเกอจือเกอจือรูปร่างนะคะก้าวก้าวสูงอ่ายอ่ายเตี้ยโถฝ่าโถฝ่าเส้นผมนะคะต่วนต่วนสั้นฉางฉางยาวนะคะโอเคเราไปเรียนเนื้อหาหน้าแรกกันเปิดย้อนกลับไปนะคะหน้าแรกนะคะเราย้อนกลับมาดูเนื้อหานะคะหน้าหน้านี้กันนะคะเนี่ยนะคะที่มีคุณพ่อนะคะเสี่ยวหยาแล้วก็มาริโอนะคะอยู่ที่หน้า42นะคะเรามาเริ่มเรียนบทที่6กันนะคะหลังจากที่เรียนคำศัพท์ไปแล้วทั้งหมด10คำนะคะหวังว่านักเรียนยังจำได้อยู่นะคะบทที่6นะคะตีลิวเคอร์ตีลิวเคอร์ทุกครั้งเลยนะคะทุกบทเลยเราซื้อบอกเสมอว่าถ้าตัวจีนที่มันไม่มีพินินก็ขอความกรุณานะคะนักเรียนเขียนพินินลงไปนะคะข้อดีของการเขียนพินินกำกับไว้ในตัวจีนแต่ละตัวคือนักเรียนจะสามารถจำได้ว่าตัวจีนตัวนี้พินินคืออะไรและอ่านอย่างไรนั่นเองถ้าเรามีแต่ตัวจีนล้วนๆนักเรียนก็จะไม่สามารถอ่านตัวจีนได้นะคะมาดูนะคะตีลิวเคอร์ตีลิวเคอร์พินินเขียนอย่างไรก็ตีนะคะลิวเคอร์นะคะตัวเคนะคะเคอร์ตีลิวเคอร์ตีลิวเคอร์บทที่6นะคะวอเตอร์โชต้าทาเตอร์โชเสี่ยววอเตอร์โชต้าทาเตอร์โชเสี่ยวเขียนพินินยังไงนะคะขออนุญาตเขียนพินินข้างบนเลยนะคะก็วอนะคะเตอร์โชนะคะต้าตรงนี้นะคะแล้วก็คอมม่าต่อไปทาเตอร์โชเสี่ยวก็ทาเตอร์นะคะโชเสี่ยวนะคะวอเตอร์โชต้าทาเตอร์โชเสี่ยววอเตอร์โชต้าทาเตอร์โชเสี่ยวอีกครั้งนะคะวอเตอร์โชต้าทาเตอร์โชเสี่ยวแปลว่าอะไรประโยคนี้นะคะวอเตอร์วอเตอร์แปลว่าของฉันเตอร์แปลว่าของนะคะวอเตอร์โชต้าก็คือมือของฉันใหญ่โชมือต้าใหญ่วอแปลว่าฉันนะคะแปลย้อนกลับไปวอเตอร์โชต้านะคะมือของฉันใหญ่ทาแปลว่าอะไรทาคำนี้แปลว่าเขานะคะ
เตอแปลว่าของโฉเสี่ยวโฉแปลว่าอะไรคะมือเสี่ยวแปลว่าเล็กนะคะถ้าเตอโฉเสี่ยวแปลย้อนกลับไปก็คือมือของเขาเล็กนะคะฉะนั้นประโยคนี้วอเตอโฉต้าทาเตอโฉเสี่ยววอเตอโฉต้าทาเตอโฉเสี่ยวแปลว่ามือของเขาเล็กมือของฉันใหญ่นั่นเองนะคะบทนี้นะคะนักเรียนก็จะพอเดาออกแล้วว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะคะความเล็กความใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะนะคะต่อไปเรามาดูข้างล่างเนื้อหากันนะคะว่า3คนนี้คุยอะไรกันนะคะประโยคแรกคุณพ่อถามว่าอะไรคุณพ่อถามว่าเฉยเตอโฉต้าเฉยเตอโฉเสี่ยวเฉยเตอโฉต้าเฉยเตอโฉเสี่ยวนะคะเฉยคำนี้นะคะเคยบอกไปแล้วว่าแปลว่าใครนะคะเฉยเตอโฉต้าพ่อถามว่าอะไรคุณพ่อถามว่ามือของใครใหญ่นะคะแล้วก็ประโยคข้างหลังเฉยเตอโฉเสี่ยวก็คือมือของใครเล็กเฉยเตอโฉต้าเฉยเตอโฉเสี่ยวมือของใครใหญ่มือของใครเล็กนะคะเสี่ยวหยาก็เลยพูดว่าวอเตอโฉต้าวอเตอร์โฉต้าแปลว่ามือของฉันใหญ่นะคะวอเตอร์แปลว่าของฉันโฉแปลว่ามือต้าแปลว่าใหญ่นะคะต่อไปประโยคข้างหลังหมาหลีอ้าวเตอร์โฉเสี่ยวหมาหลีอ้าวเตอร์โฉเสี่ยวหมาหลีอ้าวก็คือมาริโอนั่นเองเตอร์โฉเสี่ยวก็คือมือของมาริโอเป็นไงคะเสี่ยวเล็กนะคะฉะนั้นประโยคนี้วอเตอร์โฉต้าหมาหลีอ้าวเตอร์โฉเสี่ยวแปลรวมๆก็คือมือของฉันใหญ่มือของมาริโอเป็นไงเล็กนั่นเองโอเคไปหน้าต่อไปเลยค่ะนะคะต่อไปเรามาดูฝั่งผู้หญิงบ้างนะคะฝั่งผู้หญิงเขาพูดอะไรกันบ้างนะคะมีใครอ่านออกก็อ่านพร้อมเหล่าซื้อเลยนะคะนีนีพูดว่าม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 ่าเฉยเตอร์เกอร์จือเกานะคะม่าม่าเฉยเตอร์เกอร์จือเกาคุณแม่คะนะคะใครรูปร่างสูงกว่ากันนะคะก้าวแปลว่าสูงเกอจือรูปร่างเฉยเตอก็คือของใครนั่นเองแสดงความเป็นเจ้าของนะคะประโยคนี้เอาใหม่มาม่าเฉยเตอเกอจือก้าวคุณแม่คะนะคะรูปร่างของใครสูงกว่ากันนั่นเองแม่บอกว่าตานเตอเกอจือก้าวตานเตอเกอจือก้าวตานรูปร่างสูงกว่านะคะหนีเตอร์เกอร์จื้อไอ่หนีเตอร์เกอร์จื้อไอ่นะคะก็คือคุณน่ะรูปร่างเตี้ยนั่นเองสรุปประโยคนี้นะคะเอาใหม่อีกครั้งตานเตอร์เกอร์จื้อกาวตานรูปร่างสูงนะคะหนีเตอร์เกอร์จื้อไอ่หนีเตอร์เกอร์จื้อไอ่นะคะก็คือคุณรูปร่างเตี้ยนั่นเองไอ่นะคะเตี้ยออกเสียงให้ถูกนะคะเสียง3ไอ่เตี้ยถ้าเราไปออกเสียง4ไอ่จะแปลว่ารักนะคะคนละมาดูที่หน้าต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะฝั่งผู้ชายบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า44นะคะประโยคแรกคุณพ่อพูดว่า这是谁的手这是谁的手นะคะ这是谁的手แปลว่านี่คือมือของใครนะคะใครที่อ่านพินินได้แล้วก็แปลได้ก็ทำตามไปพร้อมเราสื่อเลยนะคะจะเก่งมากๆเลยนะคะ这是谁的手这是谁的手นะคะก็คือนี่คือมือของใคร这是แปลว่านี่คือนะคะเสี่ยวหยานะคะคนที่สองพูดว่า这是我的手这是我的手นะคะก็คือนี่คือมือของฉันนี่คือมือของฉันนะคะต่อไปประโยคที่สาม这是谁的手这是谁的手คุณพ่อถามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านี่คือมือของใครนะคะเสี่ยวหยาก็บอกว่า这是马里奥的手这是马里奥的手นี่คือมือของมาริโอนั่นเองคุณพ่อถามว่า谁的手大谁的手小谁的手大谁的手小นะคะสรุปแล้วมือของใครใหญ่มือของใครเล็กนะคะเวลาแปลก็คือแปลให้ธรรมชาติที่สุดนะคะเฉยเตอโฉต้าเฉยเตอโฉเสี่ยวมือของใครใหญ่มือของใครเล็กนะคะเสี่ยวหยาก็ตอบคุณพ่อว่าไงคะวอเตอโฉต้าทาเตอโฉเสี่ยววอเตอโฉต้าทาเตอโฉเสี่ยว
มือของฉันใหญ่มือของเขาเล็กนะคะวอเตอร์โชต้าทาเตอร์โชเสี่ยวมือของฉันใหญ่มือของเขาเล็กนะคะสรุปก็คือมือใครใหญ่มือใครเล็กมือเสี่ยวหยาเป็นไงคะใหญ่ส่วนมือใครเล็กคะมือของมาริโอนั่นเองทาในที่นี้ก็คือมาริโอนั่นเองเราจะไม่พูดมาริโอซ้ำนะคะเราจะใช้คำสรรพนามพูดว่าเขาแทนเพื่อเป็นการประหยัดคำนะคะเพื่อเป็นการละไว้ในฐานที่เข้าใจมาดูหน้าต่อไปฝั่งผู้หญิงนะคะนีนีพูดว่ามาม่าเฉยเตอร์เกอร์จือเกามาม่าเฉยเตอร์เกอร์จือเกาแม่คะรูปร่างใครสูงนั่นเองแม่คะรูปร่างใครสูงก็คือนีนีถามคุณแม่แล้วว่าอยากจะเปรียบเทียบว่าระหว่างตาลกับนีนีนั้นใครสูงกว่ากันนะคะแม่บอกว่าตาลเตอร์เกอร์จือเกาตาลเตอร์เกอร์จือเกานะคะตาลรูปร่างสูงเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นชื่อเฉพาะนะคะจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นีเตอร์เกอร์จือไอนีเตอร์เกอร์จือไอนะคะรูปร่างของคุณเตี้ยนั่นเองแม่บอกว่าตาลรูปร่างสูงส่วนนีนีรูปร่างเตี้ยนั่นเองนีนีบอกว่าตาลนีจีซุยตาลนีจีซุยจำได้ไหมคะจีซุยอยู่ในบทไหนเคยเรียนไปแล้วถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะย้อนกลับไปคลิปที่เราสื่อสอนเกี่ยวกับเรื่องอายุนะคะต้านนี้จีซุยต้านคุณอายุเท่าไหร่นะคะต้านบอกว่าไงคะวอชีซุยวอชีซุยชีก็คือเท่าไหร่คะเป็นตัวเลขใครยังจำไม่ได้ลองนับอีเออซานซื่ออูลิ่วชีชีก็คือ7นั่นเองวอชีซุยชั้นอายุ7ขวบหรือ7ปีนั่นเองประโยคสุดท้ายนะคะนีนีพูดว่าวอลิ่วซุยวอลิ่วซุยลิ่วคืออะไรนับใหม่อีเออซานซื่ออูลิ่วนะคะกรุณานับ1ให้ถึง10เป็นภาษาจีนด้วยนะคะลิ่วก็คือ6วอลิ่วซุยชั้น6ปีนีชีซุยคูณ7ปีเอาใหม่อีกครั้งนะคะวอลิ่วซุยชั้น6ปีหนีชีซุยคูณ7ปีนั่นเองหนีเตอร์เกอร์จือเกาหนีเตอร์เกอร์จือเการูปร่างของคุณสูงวอเตอร์เกอร์จือไอวอเตอร์เกอร์จือไอรูปร่างของฉันเตี้ยนั่นเองสรุปประโยคนี้อ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวอลิ่วซุยหนีชีซุยวอลิ่วซุยหนีชีซุยนีเตอร์เกอร์จือเกาวอเตอร์เกอร์จือไอนีเตอร์เกอร์จือเกาวอเตอร์เกอร์จือไอชั้น6ปีคูณ7ปีนะคะคูณรูปร่างเป็นไงสูงส่วนชั้นรูปร่างเตี้ยนิ่งมาดูข้างล่างนะคะตรงนี้ประโยคแรกทาชื่อไทกัวเหรินทาชื่อไทกัวเหรินนะคะคำศัพท์พวกนี้เราเคยเรียนไปหมดแล้วนะคะใครยังจำไม่ได้กรุณากลับไปทบทวนคลิปที่เคยสอนมาเรื่องสัญชาตินะคะไทกัวไทกัวก็คือประเทศไทยเติมเหรินเข้าไปก็คือเป็นคนทาชื่อไทกัวเหรินเขาเป็นคนไทยทาเจี้ยวหมาหลี่อ้าวทาเจี้ยวหมาหลี่อ้าวเขาชื่อมาริโออีกครั้งนะคะประโยคนี้ทาชื่อไทกัวเหรินทาเจี้ยวหมาหลี่อ้าวทาชื่อไทกัวเหรินทาเจี้ยวหมาหลี่อ้าวเขาเป็นคนไทยนะคะเขาชื่อว่ามาริโอนั่นเองต่อไปประโยคที่2หมาหลี่อ้าวเจียโยอูโคเหรินหมาหลี่อ้าวเจียโยอูโคเหรินนะคะมาหลี่อ้าวเจียก็คือหมายถึงครอบครัวของมาริโอนั่นเองเจียก็คือแปลว่าบ้านหรือครอบครัวนั่นเองนะคะมาริอ้าวเจียโยอูโคเรนก็คือบ้านหรือครอบครัวของมาริโอมีทั้งหมดกี่คนอูอีเออซานซื่ออูอูโคเรนก็คือ5คนนั่นเองนะคะ5คนตรงนี้นะคะเจียก็คือบ้านหรือครอบครัวนั่นเองมีใครบ้าง5คนในนั้นมีป้าป่าม่าม่านะคะเกอเกอเจียเจียเหอนะคะเหอแปลว่ากลับและเขานั่นเองอีกครั้ง
มาลีออลเจียโยอูโคเรนบ้านหรือครอบครัวของมาริโอมี5คนมีใครบ้างป้าป่าม่ามาเกอเกอเจียเจียมีพ่อแม่พี่ชายพี่สาวเหอถ่าเหอก็คือกลับแล้วนะคะปิดท้ายด้วยเขานั่นเองต่อไปนะคะมาดูข้างล่างป้าป่าเตอร์เกอร์จือเกาป้าป่าเตอร์เกอร์จือเการูปร่างของพ่อเป็นไงคะเกาเกาแปลว่าสูงนะคะรูปร่างของพ่อสูงม่าหมาเตอร์เกอร์จืออายม่าหมาเตอร์เกอร์จืออายรูปร่างของคุณแม่เป็นไงคะเตี้ยนั่นเองเกาสูงอายเตี้ยนะคะเกอร์จือรูปร่างต่อไปเกอร์เกอร์ตะโถฝ่าต่วนเกอร์เกอร์ตะโถฝ่าต่วนนะคะก็คือผมของพี่ชายเป็นไงคะสั้นนะคะต่วนสั้นต่อไปเจียเจียเตอโถฝ่าฉางเจียเจียเตอโถฝ่าฉางนะคะโถฝ่าคือเส้นผมผมของพี่สาวเป็นไงยาวนะคะฉางยาวป้าป่าเตอโฉต้าป้าป่าเตอโฉต้ามือของคุณพ่อใหญ่นะคะมาริอ้าวเตอโฉเสี่ยวมาริอ้าวเตอโฉเสี่ยวคือมือของมาริโอเป็นไงเล็กนั่นเองก็คือบทนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการบอกลักษณะคน2คนหรือสิ่งของ2สิ่งนะคะเปรียบเทียบว่าอันไหนใหญ่อันไหนเล็กอันไหนยาวอันไหนสั้นอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดแบบ listening นะคะหรือทิงอี้ทิงข้านี้ข้านะคะก็คือให้นักเรียนฟังเสียงจากคลิปวิดีโอของเหล่าซื้อนะคะแล้วก็กาถูกหรือกาผิดนะคะเขียนถูกหรือเขียนผิดถูกผิดยังไงให้นักเรียนฟังเสียงว่าภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4 5 6 7 8อะไรเนี่ยนะคะภาพในหนังสือเนี่ยมันตรงกับเสียงที่เราซื้อพูดหรือเปล่าถ้าไม่ตรงให้นักเรียนกาผิดถ้าตรงนะคะความหมายตรงกับรูปหรือสิ่งที่เราซื้อพูดตรงกับรูปนะคะให้เขียนเครื่องหมายถูกพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราซื้อจะพูดง่ายเทคนิคการฟังเสียงภาษาจีนคือจับคีย์เวิร์ดให้ได้ว่าอะไรสูงสั้นยาวอะไรพวกนี้นะคะภาพแรกฟังดีๆนะคะจับคีย์เวิร์ดภาพแรกป้าป่าเตอร์เกอร์จือเกาวอเตอร์เกอร์จือไอป้าป่าเตอร์เกอร์จือเกาวอเตอร์เกอร์จือไอฟังแค่คีย์เวิร์ดนะคะไม่จำเป็นต้องแปลทั้งประโยคอีกครั้งนะคะป้าป่าเตอร์เกอร์จือเกาวอเตอร์เกอร์จือไอถูกหรือผิดคะลองตอบกันดูนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยทีหลังนะคะต่อไปข้อ2วอเตอร์โถฝ่าช้างม่ามาเตอร์โถฝ่าต่วนวอเตอร์โถฝ่าช้างม่ามาเตอโถฝ่าต่วนอีกรอบนะคะวอเตอโถฝ่าช้างม่ามาเตอโถฝ่าต่วนลองดูค่ะว่าถูกหรือผิดต่อไปข้อ3วอเตอเกอร์จือไอเกอเกอเตอเกอร์จือเก่าเอาใหม่นะคะวอเตอร์เกอร์จือไอเกอเกอเตอเกอร์จือเก่าต่อไปข้อ4วอเตอร์โฉเสี่ยวม่าม่าเตอโฉต้าวอเตอร์โฉเสี่ยวม่าม่าเตอโฉต้าวอเตอร์โฉเสี่ยวม่าม่าเตอโฉต้าถูกหรือผิดลองทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราซื้อจะมาเฉลยทีหลังต่อไปข้อ5นะคะข้อ5ม่าม่าเตอโถฝ่าช้างม่าม่าเตอโถฝ่าช้างม่าม่าเตอโถฝ่าช้างโอเคทำเสร็จแล้วนะคะลองทำดูกด pause คลิปวิดีโอไว้กดหยุดคลิปวิดีโอไว้แล้วลองทำดูนะคะพอทำเสร็จเราค่อยกดเล่นวิดีโอเพื่อฟังเฉลยใน
วินาทีต่อไปจ้าอ่ะมาดูเฉลยนะคะข้อ1เราซื้อพูดว่าอะไรนะคะเป็นภาษาจีนเราซื้อพูดว่าป้าป่าเตอร์เกอร์จือกาววอเตอร์เกอร์จือไอถูกหรือผิดถูกนะคะเพราะว่าเราซื้อบอกว่าคุณพ่อรูปร่างสูงฉันรูปร่างเตี้ยนั่นเองต่อไปข้อ2นะคะข้อ1ถูกข้อ2เราซื้อพูดว่าวอเตอร์โถฝ่าช้างมาหมาเตอร์โถฝ่าต่วนวอเตอร์โถฝ่าช้างมาหมาเตอร์โถฝ่าต่วนถูกหรือผิดผิดนะคะเพราะว่าภาษาจีนเราซื้อพูดว่าผมของฉันยาวผมของแม่สั้นซึ่งไม่ถูกกับรูปเลยนะคะรูปก็คือฉันผมสั้นแม่ผมยาวนั่นเองผิดนะคะต่อไปข้อ3เราซื้อพูดว่าวอเตอร์เกอร์จืออายเกอร์เกอร์เตอร์เกอร์จือกาวได้ยินแต่เกอร์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 แปลไม่ออกใช่ไหมคะเอาใหม่นะคะวอเตอร์เกอร์จืออายเกอร์เกอร์เตอร์เกอร์จือกาวถูกนะคะเพราะว่าเราซื้อพูดว่ารูปร่างของฉันเตี้ยรูปร่างของพี่สูงเกอร์เกอร์พี่ชายเกอร์จือแปลว่ารูปร่างนะคะต้องฟังดีๆเพราะว่าเราซื้อพูดค่อนข้างช้านะคะข้อนี้ถูกต่อไปข้อ4นะคะเราซื้อพูดว่าวอเตอร์โชว์เสี่ยวมาหมาเตอร์โชว์ต้าวอเตอร์โชว์เสี่ยวมาหมาเตอร์โชว์ต้าข้อนี้ก็ถูกนะคะข้อนี้ถูกเพราะว่าเราซื้อพูดว่ามือของฉันเล็กแม่มือของแม่ใหญ่มือของฉันเล็กมือของแม่ใหญ่มือของฉันเล็กมือของแม่ใหญ่ฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบถูกนะคะมันตรงกับรูปต่อไปข้อ5ข้อสุดท้ายเราซื้อพูดว่าม้าหมาเตอร์โถฝ่าช้างม้าหมาเตอร์โถฝ่าช้างนะคะซึ่งผิดนะคะแม่ไม่ได้ผมยาวแม่ผมสั้นนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าผมสั้นนะคะใครถูกหมดนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่านักเรียนนะคะจับใจความสำคัญได้ว่าเราซื้อพูดภาษาจีนว่าอย่างไรโอเคค่ะหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปหน้านี้หน้า47นะคะข้างล่างข้างบนไม่ต้องไปสนใจนะคะข้างล่างนะเป็นการบ้านให้นักเรียนนะคะลองเขียนพินอินกำกับตัวจีนแต่ละตัวดูนะคะมันมีทั้งหมดกี่คำ1 2 3 4 5 6 7 7คำนะคะเอาคำเล็กๆด้วยหาช่องว่างนะคะหาที่ว่างๆนะคะโยงเส้นคำศัพท์ภาษาจีนลงไปแล้วเขียนพินินแล้วก็เขียนคำแปลด้วยนะคะก็จะประมาณนี้ต่อไปหน้า48นะคะหน้า48จะไม่มีการฟังแล้วแหละแต่ว่าจะให้ดูคำศัพท์นะคะหลังตัวเลขข้อ1ข้อ2ข้อ3มันมีกี่ข้อมี3ข้อนะคะมี3ข้อดูคำศัพท์ A และ B แล้วเอาคำศัพท์ A B นะคะมาใส่ในรูปใต้วงเล็บอย่างเช่นข้อ1A กับ B ลูกบาสกับลูกเขียวๆนะคะเราควรจะเอาลูกบาสเอาข้อ A หรือข้อ B ใส่นั่นเองนะคะถ้านักเรียนไม่รู้ว่าคำศัพท์แต่ละตัวมันคืออะไรนะคะเราซื้อก็ให้การบ้านเพิ่มนิดนึงก็คือให้เขียนคำศัพท์บนคำศัพท์เนี่ยจะให้เขียนพินิจแล้วก็คำแปลลงไปนักเรียนก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะคำนี้คืออะไรนะคะลูกบาสก็น่าจะเป็นอะไรข้อ A นะคะต้าใหญ่ต้าใหญ่ B ก็จะเป็นลูกเขียวๆเสี่ยวเล็กนะคะประมาณนี้ข้อ2ลองดูซิลูกผู้หญิงกับลูกคุณพ่ออันไหนเป็น A อันไหนเป็น B เฉลยเลยนะคะลองฝึกทำแล้วก็เฉลยดูนะคะลูกผู้หญิงก็จะเป็น B I นะคะ I แปลว่าเตี้ยนะคะต่อไปลูกคุณพ่อก็จะเป็น A กาวสูงนั่นเองต่อไปข้อ3นะคะดูตรงไหนลักษณะของเงาพระอาทิตย์เห็นไหมคะมันจะมีเงาสั้นกับเงายาวนะคะอันไหนเงาสั้นลูกข้างหน้าใช่ไหมรูปแรกก็ต้องเป็น B B แปลว่าสั้นนั่นเองต่วนสั้นนะคะแล้วก็ A เงาเป็นยาวๆนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับบทที่6นี้เราเรียนจบหมดแล้วนะคะให้นักเรียนไปทบทวนคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมด10คำนะคะแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดนะคะหน้าไหนที่มันเป็นแบบฝึกหัดที่มันเป็นตัวจีนล้วนๆให้นักเรียนเขียนพินอินนะคะแล้วก็คำแปลลงไปด้วยแล้วว่า
แล้วก็เปิดเทอมเหล่าซื้อจะนัดตรวจหนังสือนะคะสำหรับบทนี้ก็ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจดูคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ